อะไรอ่ะอันนั้นปลาโลมานี่ปลาโลไม่แห้งอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจอมึงก่อนบอกแล้วว่าการที่เราเป็นนักท่องเที่ยวออริจินอลเราต้องไม่เพิกเฉยตะลุยสวนสัตว์แต่จะบอกว่าฝนตกฝนตกอ่ะทำไงดีสวัสดีครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราไปงมหอยกันที่สมุทรสงครามใช่อยู่ๆก็มาโผล่ที่ชลบุรีชลบุรีได้ไงไม่รู้ตอนนี้เรามาโผล่ที่บางแสนนะครับเมื่อคืนเราอ่ะเอาหอยที่เราเก็บมาไปกินที่หาดมอนใช่แล้วก็กินอร่อยมากทุกคนอร่อยมากๆตอนแรกที่เราได้พูดไปว่าน้ำจิ้มอ่ะแพงมาก30บาทแต่อร่อยมากอร่อยมากให้เอาไปเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ10โมงแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไม่เราก็ยังไม่รู้กันไปหาที่ไปก่อนไปครับงั้นไปกินข้าวแล้วก็ไปหาโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างมอสบอกว่าจะพาไปกินร้านชื่อว่าอะไรนะไม่มีร้านครับแต่ว่าเราหาไปเรื่อยในซอยสดใสซอยนี้เนี่ยมีแต่ร้านขายของกินเยอะบอกว่าให้เข้ามาหาของกินละแบบซอยนี้ได้นะโอเคไม่มีนะสุเทพอ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับพามาแล้วนะจ๊ะข้าวเบียงพี่แบงค์ชอบมากๆเย้ชอบกินปลาปลาสดแล้วชอบมากความชอบของเขาเนาะความสูงเขาเนาะปลาดีโม่งอนอะไรอ่ะไม่ได้งอนไหนปองอนไม่ได้งอนไงก็บอกไม่ได้งอนก็เธออ่ะทำแบบนั้นอีกแล้วเพื่อเปล่าหน้างอนอุ้ยจุดๆอันนั้นคือม้าน้ำนะครับทุกคนใช่ทุกคนเป็นลูกของม้าน้ำอันนี้คือตัวนี้นะฮะอันนี้คือตัวนี้นี่อันนี้คือพ่อมันนะฮะพ่อแม่มันเดินหน้าเหมือนคนหน้าบูดมากค่าเข้านะครับผู้ใหญ่80บาทเด็ก40ครับใช่ปะใช่มีปลาเต็มเลยเธอเป็นปีใหม่ไทย ดีใจไหมดีใจครับเธอทำอะไรอ่ะมาของที่เราเลือกไว้แจกทุกคนครับอุ้ย EP Q&A เธอไม่ได้แจกอ่ะตลกมากเลยอะไรอ่ะอันนั้นปลาโลมานี่ปลาโลไม่แห้งอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจอมึงก่อนบอกแล้วว่าการที่เราเป็นนักท่องเที่ยวออริจินอลเราต้องไม่เพิกเฉยกับมุมแบบนี้อ่ะเราสองคนก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางไปเขาสามมุกมันคือที่ที่ชมวิวที่สวยมากๆของบางแสนเลยครับไปกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงทุกคนระยะทางที่พิพิธภัณฑ์นะครับไปที่เขาสามมุกใช้เวลาประมาณ8นาทีเองโอ้ยทางแบบธรรมชาติมากๆเลยสวยมากๆแต่ว่าทางแอบขับยากนิดนึงนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้างล่างของทางเขาสามมุกนะทุกคนก็จะเป็นคาเฟ่สวยๆอย่างนี้เห็นไหมลิงตัวใหญ่มากสวัสดีไปดูรายการมองเบี้ยวด้วยนะไปไหนอย่าลืมดูมองเบี้ยวด้วยนะไม่หันมามองกล้องเลยอ่ะยายกินอะไรอ่ะไหนขอกินดูดิกินอะไรอ่ะกินอะไรกินอะไรอยากรู้นี่อยากรู้เฉยไม่คุยด้วยเลยแล้วทาตาสีอะไรกันนะวันนี้มีงานกาล่าเอ้ยน่ารักมากเลยเธอเนาะนั่งไปกินไปนั่งรถกินไปเรื่อยเออหรอกินเยอะหรอทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นตัวใหญ่มากคือเมื่อกี้นะครับเราไม่ได้ลงไปที่จุดชมวิวใช่ครับจุดชมวิว
พราะว่าคนเยอะด้วยแล้วก็ค่อนข้างร้อนมากๆเราก็เลยไม่ลงแดงเถือกเลยแล้วแค่2กิโลเองแล้วใช้เวลา22นาที2กิโลเองหลังจากที่บอกว่ารถจะติด20นาทีใช่ไหมครับมันเลยมันเกินมาประมาณ10นาทีแล้วยังเหลืออีก7นาทีซึ่งรถเยอะมากจะกินข้าวก็ไม่มีที่จอดเลยทุกคนก็มอเลยคิดว่าเราไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ศาลเจ้านาจาแล้วก็อ่างศิลาตรงแถวเนี้ยคือรถเยอะมากแล้วรถติดตลอดเวลานะฮะข้างถนนก็ไม่มีที่จอดนี่แล้วคุณชายก็นอนหลับไปแล้วอันนั้นคือคนที่จะยืนรอกินข้าวนะครับทุกคนต่อคิวกันแบบยาวมากถึงแล้วครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคุณชายโดนปลุกมาให้จ่ายตังค์นะครับนี่ครับเราอะแอบเห็นว่าเขามีรถกอล์ฟด้วยเราก็เลยจะเดินไปเช่ารถกอล์ฟกันครับอุ๊ยน่ารักจังสมเสร็จเหรอตัวอะไรอ่ะไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้นะครับเราก็เช่ารถกอล์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วเย้แล้วก็กำลังจะตะลุยสวนสัตว์แต่จะบอกว่าฝนตกฝนตกอ่ะทำไงดีขับรถกอล์ฟตากฝนตากฝนในสวนสัตว์เขาเขียวอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราสู้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับฝนตกหนักมากเอาไงฝนตกหนักมากเราก็เลยจอดรถเพื่อที่จะรอฝนให้มันแบบเบากว่านี้นิดนึงรู้ไหมว่าฉันชอบอะไรฉันรู้ได้ไงอ่ะจริงชอบคือผมเป็นคนที่ชอบเสือมากๆแล้วก็ตอนเด็กเคยฝันว่าแบบถ้ามีโอกาสอยากเลี้ยงเสือแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบก็คือมังกรจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับมังกรกินใหญ่เลยคือจริงๆผมชอบสัตว์ในแบบสัตว์เทพอย่างเงี้ยชอบมังกรเลี้ยงได้ครับโอเคยังไงกินเหมือนควายเลยจริงหรอกินแรดเหมือนควายมากมันอาจจะเป็นสัตว์ในแบบดึกดำบรรพ์ที่มันมาด้วยกันแล้วก็แยกออกทางกันอะไรเงี้ยโอ้ยนอนอยู่ชอบการบีบแต่เรียกอ่ะบีบแต่ยังไงอ่ะเขาบีบแต่ยังไงอ่ะเป็นควันขึ้นแบบนี้เท่มากจูราสสิกเวิลด์มากดูดีทุกคนเอ้ยอันนั้นกินไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้กินภาพมากเลยไปกองนกครับต่อไปกองนกใหญ่ไปกองนกกันครับแต่ว่ามูดดีนะเป็นฝนตกแบบไม่ได้หนักมากใช่ใช่เป็นพี่แบบเป็นแบบฝนปล่อยๆใช่ตอนนี้อยู่กองนกแล้วคือไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยเพราะว่าฝนตกแล้วมันเย็นแล้วด้วยใช่ก็เลยเราก็เลยมาแบบ2คนอีกแล้ว2คนเหมือนเดิมนะฮะไปเข้าไปดูว่ายังไงกำลังกินอยู่เลยอินเสิร์ตยากมากทุกคนเพราะว่าที่นี่เขาเปิดให้เป็นแบบใหญ่ๆอ่ะใช่ใหญ่มากเป็นจำลองป่าเราไม่ได้เห็นนกใกล้ๆแต่เรารู้ว่านกมันอยู่ในกรงนี้แหละก็บินไปบินมาตอนตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยภาพนกอาจจะไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่าอินเสิร์ตไม่ได้กล้องเราซูมแบบได้นิดเดียวตรงนี้หางก็ยิงนะเราอ่ะอันนู้นยิงนะเราอ่ะหันมาไปถึงเธอยิงเหรออ๋ออะไรกางเกงอ่ะกางเกงเธอมันยาวไปอ่ะมันร้องแบบนี้เนี่ยเสียงร้องแปลกเป็นไอ้ร้องเพลงเลยร้องเพลงร้องไงโอ้ยเห็นไรฮะมันจะล้มเหมือนขามันอ่อนอ่ะเห็นไหมดูนะพักขาหรือเปล่าเออพักขาเออไงอ่ะข้างหน้าไงเหยียบแล้วเธอต้องเอานี้มาตรงกลางก่อนครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดใหม่เป็นไงครับโอ้ยเธอขับไปฉันนั่งขังอะไรจริงปะเคยแล้วครั้งนึงรถนี่อ่ะอ๋อเฮ้ยเธอลงไงอ่ะฉันว่าเธอน่าจะมาผิดที่นะเธอเบรกอุ้ยเบรกดิเบรกอยู่เธอหยุดเธอเบรกเลยเบรกแล้วผมเลี้ยวมาผิดแล้วก็เกือบพุ่งลงเกือบพุ่งลงไปแล้วเกือบแล้วใครที่ขับไม่แข็งอ่ะไม่แนะนำนะครับตรงนี้ไม่มีคนเลยทุกคนดูนกดิแอะ
ขายาวเหมือนมอสมากมั่นใจนะว่ามาสวนสัตว์มาดูสัตว์อะทำไมอะแต่งตัวคือทุกที่แล้วทำผ้าของเขาล่วงด้วยนะน่ะเปียกน้ำอีกแล้วฉันต้องใส่สีเขียวอะแล้วคอเปียกอีกอะสวยให้ผ้าคอคือที่กากคืออะตายได้นะเธอฉันไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยอยากฟังไม่อยากฟังหรอคนชอบฟังคนชอบฟังก็คือลูกของตัวพี่สามแม่ไม่อยากมากจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับพอหลังฝนตกอ่ะมันก็จะแบบว่าอะไรอ่ะก็คือใครที่แบบคิดถึงสัตว์นะมาเยี่ยมพวกมันได้นะต่อไปคือหุบเสือป่าโอเคเขาคิสกุอีกแล้วเป็นไงตลอดไปหลอกกันนะถ้าเอาตรงก็คือถ้าไม่เดินมาไกลขนาดหลอกกันไม่ว่าบันไดอะมันสูงอะดิมันชันนะอย่าหลอกกันได้ไหมตัวเบลเลอร์เดินขึ้นไปแบบไม่มองแล้วไปบอกเขาแล้วบ่นตลอดทางแล้วพอไปถึงปุ๊บไม่มีเสือบ่นเขาไหนเนี่ยไหนเนี่ยเดินไปทุกที่เลยเดินขึ้นไปถึงข้างบนขึ้นบันไดบนเลาะ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 ทุกที่แล้วก็บ่นบ่นไหนเสือไม่มีเสืออย่ามาหลอกอย่ามาหลอกดิแต่ก่อนขึ้นไปมันนี่แล้วนี่เราทำให้ดูเดิน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 ขึ้นไปเลยแล้วป้าอยู่ตรงนี้ป้าอยู่นี่นี่ไงป้าอยู่นี่ตะกี้หาเสือไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วนี่มาเสือแปลกๆใช่ก็เคี้ยวเฮ้ยลองเดี๋ยวโดนกินนะกลัวกลัวโดนเสือกัดโคนอันนี้คือเสือจากัวนะกำลังหลับอยู่นี่นะคะเราก็เอารถกอล์ฟไปคืนแล้วแล้วก็พี่เขาก็กำลังไปส่งเราที่ลานจอดรถนะครับมันไม่ไปแล้วนะโอ้ยโนโนโนยาเดี๋ยวมันเดินมากัดมันจะเดินมากัดแล้วนั่นรถคันนี้โดนลื้อหมดเลยมันมาลื้อทุกอย่างพังหมดเลยไว้สงสารเขามากเลยอ่ะมันฉีกเป็นด้วยเหรอป้าหมดแล้วมอมบ้าโอ้กินหมดเลยอ่ะดูดิดูดิมันขโมยขนมป้าขึ้นไปอยู่ไกลมากอยู่สูงมากเมื่อกี้นะครับหมอทำความดีตบมือหมอก็ไปช่วยป้าๆนะครับที่โดนลิงขโมยของใช่เพื่อนๆคนไหนที่มาแบบรถกระบะแล้วก็เอาของไว้หลังรถอะไรเงี้ยต้องคอยดูดีๆนะครับเพราะว่าลิงอ่ะจะมาขโมยห้ามไม่ต้องคอยดูเลยต้องห้ามเอาไว้หลังกระบะเด็ดขาดสงสารมากคุณป้าบอกว่ามีของฝากแบบเต็มเลยแล้วลิงอ่ะกินหมดเลยแล้วป้าไปเพชรบุรีมาใช่ไหมซื้อหม้อแกงซื้อขนมแบบขนมไทยอ่ะมาจากราชบุรีเพราะรู้สึกว่าทริปเนี่ยเป็นที่แพนน้อยมากแทบจะไม่แพนเลยไปเที่ยวไหนคือคนเยอะมากไปไหนไม่ได้เลยเป็นครั้งแรกในมองเบี้ยวที่ไปแบบที่ไปแล้วคนเยอะใช่ก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะจังวะเยอะจนแบบแค่2โลอ่ะ20นาทีอ่ะก็จะบอกว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเล่าในไลฟ์อยากเล่ามากๆจริงอยากเล่าแบบจริงๆเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบมีเรื่องปังเดี๋ยวใครนะครับที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็สามารถเข้าไป follow Instagram ครับ MB want to go somewhere นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์นะครับใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใน Instagram นะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าพาที่จะตกอ่ะวิ่งทุก EP เลยแล้วข้างหลังของเราเป็นพาทิตกนะครับตลาดอ่างศิลาตลาดอ่างศิลานะครับก็จะมาแวะกินข้าวแล้วก็มาแวะดูว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างก่อนที่จะไปหาอะไรกินขอถ่ายรูปก่อนนะครับเพราะว่าพาทิตกสวยมากไปครับThank you.
้ยมาทะเลเหรอลงไหมลงไหมมาทะเลกันเหรออยากได้แล้วอ่ะหลงจูไม่เอาแล้วเอาแบบนี้เอาแบบนี้ไปเลยน่ารักมากเลยเนี่ยไปไหมลูกยิ้มเลยยิ้มตอนแรกเราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราเช่ารถกอล์ฟใช่ไหมทุกคนแล้วเนี่ยหลังคารถกอล์ฟแบบไปถูกกับหลังคาศาลาเราแบบดังแควกแล้วแบบเลอะเลอะเป็นสีโคลนดำดำแล้วมันเช็ดไม่ออกเขาจะปรับเราปะเนี่ยแล้วแบบมันเหมือนแบบมันอาจจะสึกเป็นรอยนิดนึงเอาไปดีไงดีไงดีถึงไม่เขาใจดีครับเขาไม่ทำอะไรเราเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาวันนี้ก็ไม่ได้สั่งเยอะนะเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์เหมือนเดิมช่วยกันประหยัดหน่อยนะด้วยบอกตัวเองเนี่ยไม่ต้องบอกคุณโอเคครับเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะครับโอเคครับแล้วเรา3คนก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถึงดึกมากใช่แล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้รีวิวอาหารเลยครับเหนื่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากดูเป็นคนแรกๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับดิ่งโอเคครับ energy หมดละก็อย่าไปอาบน้ำนะครับพักผ่อนนะทุกคนครับผม EP หน้าจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับบ๊ายบายครับมาร์คหน้าด้วยหรอถ่ายอะไรเนี่ยมาร์คหน้าของอะไรเนี่ยทำไมอ่ะไม่ฉันซื้อไปเรื่อยเลยอ๋อยังไม่มีหรอยังไม่มีใครเข้ามาหรอไม่มีก็เข้าได้นะอย่าให้ขำนี่มันอันนี้อ๋อใช้ของไม่ดีอ่ะดิทำไมอ่ะของดีเข้าได้นะครับ